วันนี้ค่ะจะพาไปเปิดโพสต์ล่าสุดของผู้ใหญ่เบียร์นะคะหลังจากที่จบภารกิจส่งน้องมาวินถึงมือแม่เก๋ค่ะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะขอเรื่องนึงจากน้องมาวินด้วยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือในการค้นหาน้องมาวินแล้วก็กู้ร่างน้องขึ้นมาได้สำเร็จนะคะจากเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาและทั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ21พฤศจิกายน2565แม่เก๋แล้วก็ทีมงานผู้ใหญ่เบียร์พิทักษ์ชีพค่ะได้มีการไปรับร่างน้องนะคะแล้วก็ส่งร่างของน้องเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่เก๋เขาก็ออกมาเปิดใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียใจกับการจากไปของลูกชายแม่มาถึงวันนี้ก็รู้สึกดีใจอย่างเช่นเดียวกันที่สามารถหาร่างน้องจนเจอซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะล้มเลิกแล้วก็ถอดใจแล้วแหละในการภารกิจที่จะค้นหาน้องเพราะว่างานนี้เห็นว่าทีมงานมาช่วยกันเยอะต่างคนก็ต่างมาช่วยด้วยใจจริงๆนะคะสำหรับในเรื่องของผลการชันสูตรน้องมาวินค่ะเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าน้องจมน้ำขาดอากาศหายใจในปอดแล้วก็หลอดลมเนี่ยพบน้ำเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนี้นะคะร่างของน้องเนี่ยก็จะมีการนำไปทำพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดสาราแดงแขวงบางไผ่เขตบางแคกทม.นะคะบำเพ็ญกุศลอยู่ทั้งหมด5วันก่อนที่จะมีการชาปนกิจแล้วก็ไม่มีพิธีรดน้ำศพค่ะทางด้านของผู้ใหญ่เบียร์พิทักษ์ชีพนะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดถึงน้องมาวินค่ะบอกว่าโชคดีนะมาวินขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสู้ต่อไปขอเป็นตัวแทนทีมกู้ภัยทั้ง20คนขอให้คุณแม่เข้มแข็งสู้ต่อไปงวดหน้าพี่ขอสัก20ใบนะจะได้พาพวกภาคพิสดารไปเที่ยวด้วยกันยกทีมแล้วพี่จะแทงเลขฝาโรงแล้วมาวินไปหมุนที่กองสลากวันออกสลากนะโชคดีน้องเขาก็ออกมาโพสต์แบบนี้แบบเหมือนเป็นการล่ำลาน้องไปในตัวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกว่าผู้ใหญ่เบียร์พิทักษ์ชีพเนี่ยเขาเพิ่งจะถูกรางวัลที่1งวดวันที่1พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานี่เองนะคะรางวัลที่1ด้วยเอาเป็นว่าขอให้งวดนี้เนี่ยน้องมาวินพาโชคมาให้อีกแล้วกันนะคะจะได้พาทีมเนี่ยไปเที่ยวกันยกทีมเลยค่ะ